เออเมื่อก่อนมีรั้วลวดหนามมันเพิ่งพังไปเขาบอกอ๋อบ้านญาติติดกันเลยนะเออคือถ้าออกบ้านญาติได้นี่ถึงทั้งหมดเลยเออห่างกันแค่30เมตรเองก็ไม่ใช่ก็ที่ก็รั้วติดกันใช่ใช่เขาทำพี่มันมีอะไรต่อแค่ตรงนี้เองไม่ใช่เหรอเนี่ยหลังดิครับหน้าดำก็มีเยอะนะขนาดที่เขาตีขี้โคลนขี้โคลนตกไปถามป้าข้างในอันหนึ่งนะอันหนึ่งนะเดินทางมาไกลมากเดี๋ยวค่อยเช้าง่ายค่อยคุยก็แค่นี้อยากจะย้ายที่นี่อยู่ออกที่อยู่ใหม่อืมไอ้ตรงนั้นคือไร่หนึ่งเหรอครับนี่ไร่หนึ่งไร่หนึ่งที่เป็นที่เราอยู่กันตรงนี้เหรออยู่ทุกวันนี้อยู่ที่นี่อ๋อหนึ่งไร่เป็นที่ตกทอดที่ตกทอดมาจากมารดาจากแม่เราอืมแล้วที่โดยรอบอะครับโดยรอบที่ของคนอื่นหมดอืมเป็นเครือญาติเราไหมก่อนหน้านี้เขาคือญาติเขาแบ่งมรดกหมดแล้วอ๋อแต่แบ่งแล้วคือญาติก็ขายหมดแล้วเขาก็อยู่ของเขาเราก็อยู่ของเราที่ข้างหน้าคือตรงไหนครับที่ข้างหน้าที่เราเนี่ยคือมุมไหนมุมนี้มุมตะวันออกไอ้ที่ริมถนนคือตรงไหนนี่ตรงนี้นี่ข้างถนนเนี่ยพี่ชี้ในอันไหนคือตรงไหนอันนี้ไม่มีของเราอย่างเดียวเป็นแบ่งกันไปแล้วมีแบ่งของเราของเรามีรูปแบบถ้าจะถามตั้งนี้ที่ถนนเราเป็นแบบนี้เลยมีแบบนี้อ๋ออันนี้ตั้งก้นวิมลใจอารีคือชื่อคุณป้านายวินัยคำสุขาก็คือพี่ชายอีกคนไม่มีตายไปแล้วตายไปแล้วอันนี้คือเป็นชื่อหลักๆคืออยากขายอยากขายหมดถนนไร่เนี่ย2.4 ล้านเพื่อไปอยู่ที่อื่นต้องการยกโฉนดครับเพราะมันทำอะไรไม่ได้เนาะไม่ได้เราอยู่ไม่ได้เพราะไกลจากทางนี่เพราะลงเพราะเดินจะเป็นลำรางแล้วตอนนี้รู้สึกลำบากแล้วเราอยากให้หลุดจากตรงนี้คือยังไงครับคุณยายอยากขายที่อยากขายที่ออกตรงนี้เลยไม่อยากจะอยู่ไปอยู่ในหมู่บ้านพระดอนซื้อที่สัก50ตารางวาดีกว่าตั้งราคาขายไว้เท่าไหร่ที่เรามองไว้2.4 ล้านเป็นที่ดินเปล่าๆที่ดินเปล่าๆให้เขาโอนเองนะหนูไม่พอไปแล้วที่แค่นี้หรอกเพราะใช้จ่ายอีกเยอะเนื้อที่เท่าไหร่ครับเนื้อที่1 ไร่สามีกับพี่ชายเวลาจะออกจากบ้านต้องไปทางคานทางไหนครับคานใต้คานตรงรั้วของโรงแป้งเราอาศัยที่คนอื่นเขาเดินต้องคานมุดออกมีทางเข้าออกทางเดียวแล้วไปทางอื่นไม่ได้หรอไม่ได้ติดพี่น้องเขาไม่ให้เดินไม่ให้เดินเลยเขาขึ้นศาลแล้วเขาตัดสินเขาไม่เคยเดินบ้านเขาไม่ให้เดินหรอกไม่ทุนไม่ทรายเขาบอกอย่างนี้เลยสกปรกบ้านเขาเขาก็บอกไม่ให้เดินหรอกครับเขาขึ้นศาลเขาบอกพยานเนี่ยเขาบอกเขาไม่ให้เดินเลยพูด3 เที่ยวก็ตัดสินเขาก็เซ็นพยานว่าไม่ให้เดินจบนิดนึงเรื่องของเรื่องมันเป็นยังไงที่ดินตรงนี้มันเป็นที่ของใครครับที่ของมรดกเก่าของตาโทนยายจันครับมรดกเก่าตาโทนยายจันคือตายายตาทวดยายทวดของแม่เราครับแล้วต่อจากนั้นเขาแบ่งมรดกมาแบ่งมรดกอ่ะคนละ6 ไร่ป้าเจียน6 ไร่เรา6 ไร่เหลือก็กรรมสิทธิ์ของเขาหมดครับน่ะเขาแบ่งมาได้แค่นี้ให้แค่นี้ก็ได้รับแค่นี้ครับแม่ก็ขายกวากเหลือไร่เดียวตอนนี้เหลือกรรมสิทธิ์อยู่ไร่เดียวแต่ทางออกมาไม่มีหนูก็บอกขายแต่ขายไม่ได้ทำไมขายให้ได้ประกาศขายมานานยังครับ30 กว่าปีแล้วตั้งแต่คลอดลูกคนเล็กอ่ะ3-1อ่ะบอกขายแล้วนะขายที่ไม่มีทางออกแล้วจ่อไปแล้วเราก็น้ำไปก็ขอเขาใช้ที่ข้างหน้าถูกขายซื้อคนมาซื้อแล้วก็เขาสิทธิ์ของเขาเขาไม่ซื้อเราอ่ะเขากั้นรั้วเลยเขากั้นรั้วสิของเขาแล้วข้างบ้านล่ะครับข้างบ้านเขาก็ไม่ซื้อเขาบอกร้านเดียวก็ไม่เอาความเขาเกลียดเราทำไมถึงเกลียดอะครับก็เราไม่รู้จะทำอะไรเกลียดเขาเขาไม่รู้จะเกลียดเราเพราะอะไรเราก็ไม่เข้าใจเขาการใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้างก็โรคภัยก็มาเยอะนะถามว่าโรคภัยเยอะหลายโรคทีเดียวเบาหวานไขมันความดันติดเชื้อสมองก็สุดท้ายเหมือนมะเร็งแหละขึ้นตาการใช้ชีวิตอยู่กันกี่คน3 คนมีใครบ้างครับมีลุงเบื้อกับพี่วินัยแหละเป็นใครครับเป็นพี่ชายแล้วก็มีสามีนายสง่าทองอ้อมก็คืออยู่กับคุณยายเนี่ยเนาะอยู่กัน3 คนใช่กับวิมลนี่แหละไปหาหมอยังไง
ไปหาหมอไม่ได้ต้องเขาไปเอายาให้ทางยาทางอะไรอะอนามัยก็ไม่มีปัญญาที่จะไปเอาได้เพราะเดินไม่ได้สุดเลยทุกวันนี้ผมมีเงินอยู่วันนั้นผมไปจำนำรถไว้20,000สองหมื่นสามหรืออะไรเนี่ยจำไม่ได้ทำไม่ติดนะแล้วก็ทนายเอาไป 5,000 ก็คือจ้างทนายใช้ค่าทนายและทุกวันนี้ผมก็ไปหาหมอนั่งรถแท็กซี่มั่งแล้วก็ไปซื้อกับข้าวไปซื้อยาต่อมีอะไรที่เครื่องกินเครื่องใช้อยู่ในบ้านเนี่ย มันก็คงไม่มันก็ล่อยล้อไปเองนะตังค์ฮะแล้วทางเนี้ยทางที่ลุงเข้าออกช่องหมารอดเนี่ยที่ผมขออนุญาตใช้คำว่าช่องหมารอดนะครับคือเจ้าของที่เขาทราบไหมเขาไม่ทราบผมก็ไม่รู้เขารู้ไม่รู้ไม่รู้ยังไงผมก็ไม่รู้อย่างนี้กลัวเขาจะมาปิดอีกไหมผมกลัวนะกลัวสุดๆเลยถ้ายิ่งทางนี้ยังไม่ได้ออกเนี่ยผมก็ทำหมดปัญญาเลยเนี่ยถ้าออกตรงนี้ไม่ได้ถ้าเขามาปิดปุ๊บเขาเอาเรื่องเอาราวผมเนี่ยคือผมก็ยอมอะจะทำยังไงก็ได้เพื่อให้ทางนี้อยู่ได้ผมอยู่ได้ไม่เดือดร้อนใครแค่เดือดร้อนทางเดินเนี่ยก็ออกไปหากินก็ต้องยอมก็ต้องคุณลุงอยู่นี่นานยังเนี่ยประมาณ30ปีได้เหรอแล้วอาชีพอ่ะอาชีพผมก็รับจ้างทั่วไปมีงานเหมาผมก็เหมามีงานรายวันผมก็ทำรายวันแล้วแต่คนจ้างผมก็ทำได้ทุกอย่างก็อิฐชาปูนเชื่อมลงเชื่อมแล้วมันทำได้หมดอยู่ที่ว่านายจ้างเขาจะให้เราผมทำอะไรแล้วไอ้เหตุที่มีโพสกันเนี่ยคือลูกสาวเป็นคนโพสใช่ไหมครับคือแล้วที่ตรงเนี้ยแล้วที่ลุงเข้าออกเนี่ยเป็นที่ของคนอื่นเขาใช่ป่ะของคนอื่นเขาแล้วลุงรู้ได้ไงว่าช่องเนี้ยเข้าออกได้เพราะว่าเมื่อผมคุกข้าวให้หมาผมกินที่บ้านนะแต่หมาผมไม่กินแต่เช้ามาข้าวหมดทุกวันก็สังเกตอย่างนี้แล้วผมก็เดินมาดูมันมีรอยตีนเวลาฝนตกอ่ะจะมีรอยหมาวิ่งข้าววิ่งออกตัวหมามันก็มาคุมไอ้ตัวมันก็รอดมาได้เงี้ยแล้วผมก็พอทางนี้ปิดปุ๊บผมก็ได้อีกทีผมก็เอาพั่วแหวกๆคอยเรารอดไปได้เงี้ยก็ได้ออกไปหากินได้เงี้ยหลังจากที่พบไอ้เข้าออกทางช่องหมารอดนะอันนี้ช่องหมารอดเนี่ยก่อนหน้านี้คุณลุงใช้เส้นทางไหนเส้นทางเนี้ยเส้นทางที่เขาปิดอยู่ทุกวันเนี้ยที่เพิ่งปิดเนี้ยที่มีป่ากล้วยที่มีลวดหนามเนี้ยครับครับอ๋อเพิ่งเอาลวดหนามมาปิดใช่ไหมลวดหนามเมื่อก่อนเป็นสังกะสีนี่เอาลวดหนามมาใส่เมื่อก่อนที่ไอ้กำแพงรั้วลงแป้งยังไม่ขึ้นผมก็เดินมุนไปมุนมาอยู่เนี้ยแต่ก็เอาแมคโครมาตักสุมไว้ตรงถุงเนี้ยมันมีพวกไม้กระทงก็ถิ่นมันสูงไว้สูงมันไม่เกลี่ยให้เสมอให้เราเดินได้เนี่ยมันก็เหมือนกับการแกล้งใช่ไหมผมก็เหวี่ยงมาเดินตรงนี้งั้นผมจะออกมาหากินไม่ได้เรื่องที่ถามแล้วกันที่ดินตรงนี้มันเป็นของใครอะไรครับเป็นของพระแล้วตอนนี้เป็นของน้องสาวเขาเป็นผู้จัดการมรดกอยู่แล้วผมเช่าอยู่พ.ศ.41ครับทีแรกเลยพ.ศ.22ลุงผมเช่าแล้วผมก็มาเป็นลูกจ้างช่วยกันทำอยู่คือสวนที่เห็นตรงนี้ที่ปิดทางเข้าเนี่ยเป็นคุณลุงเนี่ยใช่ทำสวนใช่ทำมานานยังครับก็เอาครั้งแรกเลยพ.ศ.22แล้วก็มารอบนี้เป็นส่วนตัวของผมผมเช่าเองพ.ศ.41ปีใหม่พอดีนั่นแหละแล้วมันมีปัญหาอะไรกันครับตรงนี้มันมีปัญหาคือว่าทางนู้นอ่ะเขาทำกำแพงแล้วเขาไม่มีทางเดินเขาก็มาเดินทางนี้พอมาเดินทางนี้ปุ๊บมันเป็นป่ารกเขามาตัดไม้อะไรผมก็โทรไปบอกเจ้าของที่เจ้าของที่เขาบอกเดินไม่ได้แล้วเขาก็มาเขาไม่ให้เดินผ่านเขาไม่ให้เดินแล้วผมก็บอกเจ้าของที่ไปคุยกันนะเรียกว่าให้เม็ดนึงเขาไม่เอาทางฝั่งคุณตาคุณยายไม่เอาครับฝั่งนู้นไม่เอาเขาจะเอา3เม็ดฝั่งนู้น3เม็ดฝั่งนี้3เม็ดผมให้ชั่วอายุ2คนตาเบือกกับป้าวิมลเขาไม่เอาเขาบอกไปเจอกันที่ศาลเขาฟ้องผมนะฟ้องเรื่องเจ้าทางเดินของผมนี่แต่เราไม่ให้แต่เราไม่ให้แต่เขาเดินอยู่ในนู้นทางนู้นทางป่ากระถิ่นที่เราเดินกันไปเมื่อกี้นี้